7:24 ค่ะตอนนี้สถานีหัวหมากแสงไฟที่กำลังเข้ามาเป็นของรถชานเมืองขบวนที่372ปราจีนบุรีกรุงเทพกำลังจะเข้าจอดเครื่องใหญ่ๆแรงๆฮิตาชิ4522ค่ะดีเลยบันไดอยู่ตรงนีขณะนี้ทางสถานีมักกะสันได้สัญญาณปล่อยขบวนรถชานเมืองขบวนที่372ไปทางสถานีกรุงเทพออกจากสถานีมักกะสันแล้วหยุดรับส่งผู้โดยสารไปอยู่รถพญาไทตลอดไปทางสถานีกรุงเทพขอบคุณค่ะThank you.
ตรงจุดหยุดรถพญาไทหรือชุมชนบุญร่มไทรมาถึงตรงนี้ก็เบาเลยละค่ะนาทีค่ะวันนี้ทำเวลาดีมากขบวน372พอมาถึงจุดนี้ก็ไม่มีแล้วเก้าอี้ว่างโล่งเลย281ค่ะจอดรออยู่แล้วได้น่าจะเป็นฮิตาชิเหมือนกันวันนี้หนุ่มเยอรมันกับหนุ่มญี่ปุ่นเจอกันที่ชุมชนรองส้มปล่อยช้า11นาทีค่ะไลฟ์พี่ชีไม่ทันแน่ๆวันนี้โอ้ตู้เปล่าจอดอยู่ตรงนี้บังหัวดีเซลสวยๆโค้งสวยๆแต่โดนบังซะนี่เลื้อยเหมือนพญาจงอางเลยวันนี้ขบวนธรรมดาที่201กรุงเทพพิษณุโลกได้เป็น4410อันสตอมทำขบวนจะออกจากกรุงเทพ 9:30 ค่ะแปด
โมง14นาทีค่ะน่ารักมากๆวันนี้น้องสับเปลี่ยนค่ะเข้าเวรรู้จักกันมาถ่ายจนรู้จักเห็นก็ทักทายค่ะยกมือไหว้กันสวัสดีอยู่ที่เทส4025วันนี้ยังทำสับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพริ้วออกไปไว้ในชั้นที่12ก่อนก็จะออกจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงยังพอมีเวลาวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาทำงานในรางรถไฟด้วยนี้ก็จากลากันด้วยพิชิฮิตาชิ4522กับขบวนชานเมืองที่372ค่ะดูตอนเย็นถ้าเกิดออกมาทันไม่รู้ว่าจะมีหัวดีเซลอื่นๆหรือว่าเป็นพิชิเหมือนเดิมไหมในการทำขบวน371สำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เจอกันครั้งหน้าสวัสดีค่ะ